สวัสดีครับปานจากจิรัตทีวีวันนี้จะมารีวิว Xpad นะครับก็คือ LCD Writing Pad ดามแม่เหล็กที่ด้านหลังเป็นกาว2หน้ามี2อันนะครับก็อาจจะไว้แปะครับด้านหลังแล้วก็ติดกับตู้เย็นได้มีปากกาให้ก็บางประมาณนี้วัสดุเป็นพลาสติกเดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันพื้นผิวของวัสดุที่เขียนนี้ก็ค่อนข้างด้านๆคล้ายๆกระดาษหน่อยนะครับตัวปากกาเวลาสัมผัสลงไปก็ไม่ฝืดจนเกินไปอารมณ์คล้ายดินสออยู่เหมือนกันก็น่าจะใช้หลักการคล้ายๆกับของเล่นที่เป็นระบบแม่เหล็กอะเนาะที่วาดเสร็จแล้วรูดแล้วมันก็หายไปได้นะครับน้ำหนักมือก็มีผลนะอ่อนแก่ได้ทำเส้นหนาเส้นบางได้นะครับนิ้วหรือเล็บก็ใช้ขูดได้วาดเสร็จก็มีปุ่ม delete ปึ๊บนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับก็เป็นอุปกรณ์ที่น่าจะมีมานานแล้วนะแต่รุ่นนี้มันเพิ่งออกนะครับเหมาะมากกับยุค paperless นะครับประหยัดกระดาษไม่ต้องใช้กระดาษเยอะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับก็ใช้วาดเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเอาจดโน้ตเสร็จถ่ายรูปเอานะส่วนราคาอยู่ที่340บาทฐานที่ใช้ก็คือเป็นฐานนาฬิกาเห็นไหมฐานแบบซื้อที่ B2S น่าจะมีทุกสาขาแล้วนะครับป่านไปซื้อมาที่เซ็นทรัลเวิลด์เดี๋ยวไว้วันหลังถ้าได้วาดรูปที่ละเอียดๆจะเอามาโชว์กันอีกทีนะเฮ้ยอย่าลืมกด Subscribe ด้วย